ตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV สงสัยจะได้เห็นสงครามเกาหลีอีกรอบแล้วนะฮะรอบแรกในช่วงปีทศวรรษ1950นะครับครั้งเดียวก็น่าจะพอแต่ว่าดูเหมือนว่าครั้งนี้คิมจองอันนั้นวอนเหลือเกินนะครับคิมจองอันนั้นเป็นผู้นำของเกาหลีเหนือที่พอขึ้นมาแล้วพยายามที่จะกระชับอำนาจพยายามที่จะแสดงศักยภาพในการปกครองและวิธีการที่จะทำในสิ่งนั้นก็คือต้องแสดงให้เห็นว่าเขากล้าที่จะสู้กับศัตรูนะของคนทั้งชาติของเขานะครับกล้าที่จะสู้กับเกาหลีใต้กล้าที่จะสู้กับญี่ปุ่นกล้าที่จะแข่งข้อกับโลกตะวันตกนะฮะกล้าที่จะสู้กับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีการกระชับอำนาจของผู้นำเผด็จการที่ไม่สามารถสร้างศรัทธาจากประชาชนในประเทศของตนเองด้วยวิธีอื่นได้นะฮะเพราะฉะนั้นความชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้เป็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าตกลงแล้วคิมจองอันนั้นจะรักษาอำนาจของตนเองไว้ได้อย่างไรคิมจองอันนั้นจะรักษานะฮะศรัทธาที่เขายังได้รับอยู่บ้างจากนายทหารระดับสูงในประเทศเนี่ยเขาจะรักษาศรัทธานี้ไว้ได้อย่างไรอย่างน้อยให้เขามีในสิ่งที่บิดาของเขาคิมจองอิลนั้นเคยมีบ้างและแน่นอนให้เขามีในเศษเสี้ยวของศรัทธาที่คิมอิลซังผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือได้เคยมีจากประชาชนและกองทัพของตนเองนะนั่นคือความพยายามของคิมจองอันณเวลานี้ผมก็เลยนั่งคิดดูว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าแนวทางในการกระชับอำนาจที่ดีที่สุดก็คือสร้างสงครามเริ่มสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านที่คนในประเทศนั้นเกลียดที่สุดนะนั่นก็คือเกาหลีใต้ด้วยกันเนี่ยแหละหรือไม่ก็ญี่ปุ่นคราวนี้มันไม่ใช่ว่านี่เป็นการจินตนาการนอกกรอบนะคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่คิดว่าคิมจองอันนั้นถึงเวลาจะบ้าขนาดนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าในช่วงนี้เนี่ยท่าทีของเขาเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะฮะประกาศนะให้ทหารของทางเกาหลีเหนือเนี่ยเตรียมตัวนะฮะมีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมยังไม่บอกว่าเตรียมตัวที่จะรบกับประเทศไหนแต่ว่าเตรียมตัวให้มีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยประกาศชัดเจนให้ทหารโจมตีระบบเรดาร์ฐานปล่อยจรวดต่อต้านขีปนาวุธใต้ทะเลฮาปูนรวมถึงป้อมปืนใหญ่ป้องกันชายฝั่งขนาด130มม.และป้อมปืนครกขนาด150มม.บนเกาะนะฮะบนเกาะที่มีชื่อว่าเกาะแบนายองนะฮะคราวนี้ในเกาะแบนายองเนี่ยตั้งอยู่ในน่านน้ำของฝั่งตอนใต้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะว่ามีประชาชนชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ประมาณ 5,000 คนแล้วก็มีหน่วยทหารรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขันนะครับปฏิบัติการอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการโจมตีไปที่เกาะแบนองเนี่ยแน่นอนเป็นชนวนที่จะสร้างให้เกิดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แน่ย้อนกลับไปดู3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยกองทัพเกาหลีเหนือยิงโจมตีเรือดำน้ำชอนันของกองทัพเกาหลีใต้เนี่ยจนจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลบริเวณเกาะแบยองนังนี่แหละนะเกาะเดียวกันนี่แหละตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือเคยยิงเรือของเกาหลีใต้ไปแล้ว1ครั้ง3ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นความเกรงกลัวที่สำหรับสิ่งที่ไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยชีวิตทหารของเกาหลีใต้เสียไปทั้งหมด46คนนะครับแล้วก็ตามด้วยการระดมยิงปืนใหญ่โจมตีเกาะยอนพยองซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปนักเนี่ยซึ่งที่นั่นก็มีฐานเกาหลีใต้เสียชีวิตอีก4คนนั้นพฤติกรรมในอดีตก็สะท้อนให้เห็นว่าคิมจองอันนั้นคงจะพร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อกระชับอำนาจในประเทศเสร็จแล้วในขณะเดียวกันก็มีแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นอเมริกาออกนโยบายเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือหรือ FTB นะฮะและชาวเกาหลีเหนืออีก4คนรวมถึงนายปาร์คเชบองประธานคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งมีเสี่ยงเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตขีปนาวุธของรัฐบาลเปียงยางแล้วก็เตือนได้ว่ามาตรการคว่ำบาตรนั้นจะรุนแรงยิ่งขึ้นหากเกาหลีเหนือยังคงดื้อดึงที่จะเดินหน้าในโครงการนิวเคลียร์ต่อไปคือมันเป็นพายุที่เริ่มสมบูรณ์มากขึ้นหรือที่เป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the perfect storm ก็คือว่าแรงกดดันจากสหรัฐมีมากขึ้นกว่าเดิมในขณะเดียวกันในประเทศก็มีความหิวโหยมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็แย่อยู่แล้วเสร็จแล้วก็มีการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยภาวะผู้นำของคิมจองอึนนั้นก็ไม่มีเขาต้องรักษาฐานของเขานะที่เป็นนายทหารอาวุโสเนี่ยอยู่ให้ได้และวิธีทางเดียวที่เรียกศรัทธาจากทหารพวกนี้ก็คือเริ่มสงครามนะครับกับประเทศอื่นนี่ก็หวังว่าจะไม่เป็น
เหมือนในปี1950นะครับคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคาดการได้ว่าคิมจองอันคงไม่อยู่เฉยๆอีกนานมาที่บทความที่ลงใน New Republic นะฮะเกี่ยวกับมาร์โกรูบิโอกับเจฟบุชเนี่ยเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในพรรครีพับลิกันเนี่ยถ้าจะมีใครขึ้นมาสู้กับฮิลลารีคลินตันในปี2016เนี่ยก็จะมี2คนนี้สว.รัฐฟลอริดามาร์โกรูบิโอแล้วก็เจฟบุชน้องของจอร์จดับเบิลยูบุชเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาดาวรุ่งทั้ง2คนนะมาโกรูบิโอนั้นพ่อแม่มาจากคิวบาเจฟบุชนะพ่อแม่ก็คืออดีตประธานาธิบดีจอร์จเฮอร์เบิร์ตวอลเกอร์บุชนะก็ตกลงแล้วนี่คือคู่แข่งนะฮะคู่แข่งหมายเลข1กับหมายเลข2เลยนะทั้งคู่มาจากรัฐฟลอริดาใครนะฮะสามารถเอาชนะกันได้ระหว่าง2คนนี้ก็น่าจะได้มีโอกาสชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรครีพับลิกันในปี2016แข่งกับฮิลลารีคลินตันของพรรคเดโมแครตนะครับเพราะฉะนั้นบทความนี้ในทีนาเดี๋ยวผมจะให้เอาลิงก์โพสต์ไว้หน้าเว็บของ The Daily Dose นะครับเกี่ยวกับมาร์โกรูบิโอ versus Jeb Bush who run the Republican nomination พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของโรดิงยาครับอีกแล้วฮะไทยโดนแฉอีกแล้วบางทีก็ต้องอ่านสื่อต่างชาตินะครับหรือดูโทรทัศน์ของต่างประเทศถึงจะได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับเรื่องของโรดิงยาก็มีอะไรที่ผมไม่ได้ทราบมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เข้าใจว่าโรดิงยาหนีมาจากพม่านะฮะพม่าไม่ต้องการเขาไทยก็ไม่ต้องการเขาแทนที่จะเราจะหาพื้นที่ลี้ภัยในประเทศให้กับชาวโรดิงยาเราก็ไม่ทำนะครับเราก็ไม่ทำแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นไม่แย่พอเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางการของไทยนั้นได้ไปมีส่วนร่วมหรือไม่ผมก็ไม่ทราบแต่ว่านี่คือสิ่งที่สื่อต่างชาติอย่างเช่น BBC เขาเคยแฉมาก่อนหน้านี้แต่มีส่วนร่วมในการช่วยให้ชาวโรดิงยาเนี่ยไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่งก็คือไปอยู่ที่มาเลเซียแต่ว่าไม่ได้ช่วยแบบฟรีๆคือเจ้าหน้าที่นั้นได้เงินโดยการเอาชาวโรดิงยาที่ได้มาจากพม่าเนี่ยนะฮะไปขายเหมือนเป็นทาสนะฮะไปที่มาเลเซียซึ่งก็โอเครัฐบาลไทยก็ชี้แจงว่าไม่ได้ทำก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้งในประเทศไทยและคนส่วนใหญ่ในสื่อมวลชนด้วยกันเขาก็เชื่อไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงซึ่งผมก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องจริงถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยบอกว่าไม่ได้ทำโอเคไม่เป็นไรถ้านั้นแย่ไม่พอเนี่ยข้อมูลล่าสุดที่เปิดโปงโดย ABC ของออสเตรเลียเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์โพสต์ไว้ที่หน้าจอเว็บDaily Dose เหมือนกันเนี่ย abc.net เนี่ย .au เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกนะฮะก็คือว่าชาวโรดิงยาที่หนีมาจากพม่าเนี่ยเขาหนีมากับลูกแบบตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะ 5-6 ขวบเนี่ยหนีมาทั้งครอบครัวใช่ไหมฮะแล้วถึงเวลาเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คือว่าถูกขายเป็นทาสไปอยู่ที่มาเลเซียส่วนมาเลเซียจะเอาไปใช้เป็นแรงงานหรืออะไรนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครทราบแต่ว่าโอเคแต่ว่าที่เหลือเนี่ยนะฮะบุตรของเขาเนี่ยกลายเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าในภาคใต้ในประเทศไทยเนี่ยแหละแล้วเด็กพวกนี้อยู่ไปเนี่ยก็ไม่อยากจะอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าก็หนีออกจากบ้านเด็กกำพร้าแต่ถึงเวลาหนีออกมาพ่อแม่ไปอยู่ที่มาเลเซียเรียบร้อยแล้ว1ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูแยกลูกออกจากพ่อแม่ไม่รู้ทําได้ยังไงนะเอาพ่อแม่ไปขายเป็นทาสไปส่งไปที่มาเลเซียและในขณะเดียวกันเด็กส่วนใหญ่ไม่ยอมอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าหนีออกมากลายเป็นเด็กเร่ร่อนกลายเป็นขอทานคือนี่ปัญหามันไปถึงจุดที่ผมไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมรัฐบาลไทยไม่จัดการหาพื้นที่ลี้ภัยในประเทศให้กับคนพวกนี้สักทีไทยเคยทำแบบนี้ให้กับกลุ่มชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นนะฮะถ้าเคยทำให้กลุ่มชาวกะเหรี่ยงนะฮะทางภาคเหนือคุณทำให้กับชาวม้งนะฮะภาคกลางทำไมคุณทำให้กับโรดิงยาในภาคใต้ไม่ได้แล้วถ้าบอกว่าถ้าทำเขายิ่งจะมาก็เชิญสิฮะก็มาสิฮะเขาจะได้มีที่อยู่เขาจะได้ไม่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในพม่านะฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งพูดมากยิ่งเศร้าแล้วบางทีต้องไปดูสื่อในต่างประเทศเวลาที่เขาแฉแบบเต็มๆเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็อีกครั้งโดนอีกแล้วนะฮะแต่รอบนี้แยกพ่อแม่โรดิงยาออกจากลูกอยู่ในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าในภาคใต้ถึงเวลาลูกหนีออกมาเพราะคิดถึงพ่อแม่หนีออกมากลายเป็นเด็กเร่ร่อนหาพ่อแม่โรดิงยาไม่เจอเพราะว่าถูกค้าเป็นทาสในมาเลเซียไปแล้วไม่น่าเชื่อแต่จริง
ถ้าจะเชื่อ ABC News ของออสเตรเลียรัฐบาลไทยต้องทำอะไรสักอย่างพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพูดถึงคุณใจอึ้งภากรนะฮะว่าเข้าใจอะไรผิดไปนิดหนึ่งหรือเปล่ามีผู้นำประชานิยมสไตล์พันธบรุษโททักษิณชินวัตรเนี่ยในลาตินอเมริกาหลายคนนะครับแต่หลายคนนั้นก็ไม่ได้เรียนแบบอดีตนายกทักษิณแต่ว่าเรียนแบบอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวสของเวเนซุเอลาเพราะนั้นมีมินิชาเวสเยอะในลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในเอกวาดอร์ในนิการากัวในโบลิเวียนะครับสามคนนี้แหละมินิชาเวสทั้งนั้นเป็นเพื่อนชาเวสอเมริกาไม่ชอบหลักการในการปกครองประเทศโบลิเวียนิการากัวเอกวาดอร์เนี่ยโดยอีโวมอราเลสราฟาเอลคาเรียแล้วก็ดานิเอลโอเตกานั้นเป็นหลักการที่ใช้นโยบายแบบสไตล์แบบประชาชนต้องการอะไรให้เขาเต็มที่สวัสดิการสังคมที่เขาต้องการที่เขาควรจะได้รับให้เขาเต็มที่เกษตรกรนั้นในอดีตนะถูกขูดรีดอย่างไรจากนายทุนจากคนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็ต้องเข้าไปปฏิรูปแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนี่ก็เป็นแนวทางในการรักษาอำนาจของผู้นำทั้ง3คนนี้สไตล์ฮูโกชาเวสนะฮะแล้วก็อยู่ได้นานนะครับประชาชนก็ชอบชนะการเลือกตั้งแล้วก็เข้ามาปกครองบริหารประเทศต่อผมแค่มีคำถามเดียวและเป็นคำถามที่จริงๆมันโอเปนเอนด์เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นเพียงช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีผู้นำสไตล์แบบนี้หรือมันเป็นเขาเรียกว่าเทรนด์ถาวรมันเป็นแนวโน้มถาวรที่จะเกิดขึ้นในการเมืองในลาตินอเมริกาหรือมันเป็นช่วงที่สลับกันไปสลับกันมาสักพักก็จะมีผู้นำที่จับมือกับสหรัฐที่เป็นมิตรที่ดีกับอังกฤษกับโลกตะวันตกแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้นำสไตล์แบบที่ออกนโยบายประชานิยมสังคมนิยมแบบนี้นี่เป็นเพียงแค่แฝดแป๊บเดียวแล้วถึงเวลาเป็นผู้นำอีกประเภทหนึ่งตรงกันข้ามสายหัวเอียงขวาหรือนี่มันถาวรจริงๆถาวรจริงคือหมายความว่ามันบังคับให้อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายค้านั้นออกนโยบายที่เหมือนกันถ้าดูจากเมืองไทยเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเริ่มเป็นการแข่งขันในแบบที่ฝ่ายค้านปชปนั้นจะต้องเรียนแบบนโยบายของไทยรักไทยและก็ได้ทำแล้วซึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่มีผลต่อนโยบายเชิงถาวรผมแค่ไม่แน่ใจว่าในลาตินอเมริกามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่พูดถึงลาตินอเมริกาและนโยบายสังคมนิยมนะครับและพูดถึงสังคมนิยมเนี่ยนะฮะมาที่คุณใจอึ้งภากรเพิ่งมีบทความลงในเว็บประชาไทยผมก็ได้เข้าไปอ่านดูนะฮะคุณใจอึ้งภากรเขียนเกี่ยวกับความน่าสมเพชของแนวการเมืองสังคมนิยมประชาธิปไตยในไทยนะฮะความน่าสมเพชของแนวการเมืองสังคมนิยมประชาธิปไตยในไทยนะฮะหลายประเด็นนะครับแต่ว่าขวดนี้ผมดึงมาจากบทความนี้คือบทความนี้ภาพรวมเนี่ยอาจารย์ใจก็เคยวิพากษ์วิจารณ์นโยบายไทยรักไทยนะฮะพลังประชาชนเพื่อไทยมาในบางส่วนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ความไม่เป็นสังคมนิยมที่แท้จริงของผู้ที่มีอิทธิพลต่อพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนะอาจารย์ใจก็มาแนวแบบแนว2ไม่เอาพันธมิตรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มองว่านโยบายสไตล์แบบที่เป็นสังคมนิยมแบบจอมปลอมแบบที่เราเห็นอยู่ในบ้านในเมืองเราแบบที่ยังไม่ไปสุดโต่งถึงขั้นมีการทำแท้งเสรีและสวัสดิการแบบครบถ้วนเนี่ยอาจารย์ใจเขามองว่ามันแบบมันน่าสมเพชนะซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างแล้วก็น้อยคนในเมืองไทยมีนะฮะหรือมีแต่ว่าไม่กล้าพูดคราวนี้มาดูขดนี้นิดหนึ่งจากบทความเมื่อกี้นี้อาจารย์ใจบอกว่าหน้าที่หลักของเราในที่นี้คือผมก็จะว่าเป็นฝ่ายหัวเองซ้ายก้าวหน้าจัดเนี่ยนะต้องอยู่ในการสร้างพรรคปฏิวัติสังคมนิยมตามแนวมาร์กซิสนะฟังตรงนี้นิดหนึ่งผมพยายามที่จะทำความเข้าใจนิดหนึ่งที่มีรากฐานในกระบวนการแรงงานและมีผู้ปฏิบัติการนะหนุ่มสาวไฟแรงและพรรคนี้ต้องพร้อมที่จะทำแนวร่วมกับคนก้าวหน้าที่ต้องการสร้างสังคมใหม่ในความเข้าใจอันหลากหลายของคนเหล่านี้คือประเด็นที่คุณใจยิ่งพอกรยังไม่เข้าใจและผมคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณใจยิ่งพอกรนั้นเป็นหนึ่งในคนที่เป็น throwback ของยุคที่ยังมีคนที่เชื่อว่าหลักการบริหารระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและหลักการปกครองในรูปแบบที่มี political dispensation ที่คล้ายกับที่มาร์กซ์นั้นเคยเขียนถึงเนี่ยอาจารย์ใจเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เป็น throwback จากกลุ่มนั้นที่ยังมัวเชื่อว่าหลักการนั้นนำมาปฏิบัติได้จริงในโลกมนุษย์หลักการต่างๆเหล่านั้นนำมาปฏิบัติไม่ได้จริงในโลกมนุษย์เพราะว่าอย่างไร
พราะว่าคุณไม่สามารถปลูกฝังความภักดีให้คนนั้นมีต่อชนชั้นตนเองได้ที่มันจะสร้างรากฐานมากเพียงพอและแข็งแกร่งมากเพียงพอให้เขาลุกขึ้นมาแล้วต่อสู้เพื่อชนชั้นของเขามันไม่เคยมีความเป็นปึกแผ่นอย่างแท้จริงระหว่างชนชั้นกรรมกรหรือชนชั้นแรงงานในประเทศใดประเทศหนึ่งเลยนะฮะมันไม่มีนะฮะมันมีแต่การเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มองค์กร NGO ที่เป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมกรแต่ว่ามันไม่เคยมีในประเทศไหนที่ประสบความสำเร็จในการรวมให้มีความเป็นปึกแผ่นระหว่างคนหนุ่มสาวที่เป็นชนชั้นแรงงานชนชั้นกรรมกรที่มองว่าตัวเองนั้นถูกกดขี่สิ่งที่ปลูกฝังสำเร็จในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยและสำเร็จในแบบที่มีความแข็งแกร่งและมีรากฐานระยะยาวอย่างยั่งยืนที่แท้จริงก็คือการปลูกฝังให้ประชาชนไม่ว่าจะมาจากชนชั้นในทุนชนชั้นกรรมกรหรือชนชั้นอื่นในสังคมเนี่ยให้มีความภักดีนะต่อความเป็นเชื้อชาติเดียวกันอันนั้นน่ะแหละปลูกฝังสำเร็จผมไม่ได้บอกว่าปลูกฝังด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องทั้งหมดแต่ผมกำลังจะบอกว่าในทุกๆประเทศเนี่ยที่เขาปลูกฝังสำเร็จเนี่ยนะฮะก็คือให้คนนั้นภักดีต่อความเป็นเชื้อชาติเดียวกันนะหรือภักดีต่อความเป็นรัฐเดียวกันโดยที่มีหลากหลายเชื้อชาติหรือภักดีต่อความที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือมากไปกว่านั้นอาจจะภักดีต่อความที่มีประมุขของประเทศองค์เดียวกันที่ทุกคนนั้นเคารพนั่นคือแนวทางในการปลูกฝังในการสร้างชาติที่สำเร็จที่พิสูจน์มาแล้วในแทบจะทุกประเทศในโลกสูตรที่พิสูจน์ว่าไม่สำเร็จและล้มเหลวไปแล้วนะในทางประวัติศาสตร์ก็คือสูตรของมาร์กซ์นะเอาให้ชัดพรุ่งนี้จะพูดถึงรายการตอบโจทย์ผมได้มีโอกาสชมรายการที่คุณพินโยไตรสุริยธรรมาซึ่งกล้ามากนะฮะกล้ามากนะฮะได้จัดในช่วงวันจันทร์มาจนถึงเดี๋ยวจะดูคืนวันนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดนิดนึงเรื่องของคุณสุรเกียรติเสถียรไทยเรื่องของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะฮะเอาจะไม่ตำหนิคุณพินโยแล้วกันถือว่าทำหน้าที่แต่ผมก็มีคำถามอยู่ในใจว่าถ้าเป็นสมัย ITV เนี่ยมีรายการแบบนี้เนี่ยถูกกล่าวหาล้มเจ้าไปแล้วใช่ไหมฮะมาจนถึงทุกวันนี้ผมนั่งงงว่าเมื่อวานเนี้ยถ้าผบ.ทบ.หรือองคมนตรีสักท่านหนึ่งนั่งดูคุณพินโยสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์เจียมเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอยู่ดีไม่ว่าดีฮะที่ PBS เดี๋ยวพรุ่งนี้พูดเรื่องนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ